ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาหน้าสดเลยเนาะคือจะมาทาครีมให้ดูว่าจะทาอะไรตอนไหนยังไงบ้างนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากเลยก่อนอื่นเนี่ยให้ดูหน้าก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้แต่งอะไรเลยแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะพังแบบเยอะมากนะคะคือตอนนี้ล้างหน้าหมดแล้วปากเป็นสีดีเองนะไม่ได้ทาลิปสติกเพราะฉะนั้นล้างหน้าหมดแล้วก็อาจจะยังมีบ้างนะคะที่ยังมีรอยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็คือให้กล้าให้ดูสดๆเลยเพราะว่ามันจะยัง100%ก็คงยังไม่ได้เนาะเพราะว่าใช้มาแค่5เดือนเองแล้วก็ผิวก่อนที่จะใช้เนี่ยเยินมากๆขั้นตอนแรกนะคะก็คือสำรีและโทนเนอร์นะคะจิ๊บใช้โทนเนอร์ของ LPB เพราะว่ายังไงเนี่ยจิ๊บคิดว่าโทนเนอร์ของจิ๊บเนี่ยก็ดีที่สุดนะเพราะว่ามันกระชับรูขุมขนได้ด้วยแล้วมันก็ทำให้ฆ่าเชื้อหัวสิวได้นะคะก็เช็ดแบบให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะคือโทนเนอร์ของจิ๊บมันแบบมันกระชับรูขุมขนได้จริงๆเพราะว่าผิวจิ๊บเนี่ยละเอียดขึ้นมากๆเลยนะเพราะว่าการใช้โทนเนอร์ก็สำคัญมากๆนะหลังจากที่เช็ดแล้วก็ตบลงไปนิดนึงเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะหลังจากนั้นก็สเต็มเซลล์โกรทแฟคเตอร์ลงตามนะคะ2ปั๊มมีคนถามว่า2ปั๊มเนี่ยใช้ได้นานแค่ไหนจิ๊บใช้ประมาณ 2-3 เดือนเนาะ2เดือนกว่าๆความเข้มข้นของสเต็มเซลล์เนี่ย 95% เป็นยังไงดูนะคะดูนะคะแล้วเราก็ไม่มีเมือกหอยทากเป็นส่วนผสมนะคะทั้งหมดคือโกรทแฟคเตอร์หมดเลยคือให้ดูที่ความเข้มข้นก็คือมันเหนียวมากมันตัดเหนียวขนาดนี้ทาเข้าไปแล้วหายหมดเลยนะหน้าจิ๊บอะคือหมายถึงว่ามันเข้มข้นมันก็จะทำงานได้ดีมากๆเลยนะคะคือจิ๊บชอบทาแบบเยอะๆเพราะว่าทุกครั้งที่ทาไปทีไรมันจะหายหมดเลยเนี่ยก็คือแบบแห้งแล้วอะเนี่ยมันก็เริ่มแห้งแล้วนะแล้วตัวที่สองเนี่ยคือคนถ้าคนเป็นสิวอย่างเงี้ยใช่ป่ะ ก็ทาที่สิวอย่างเดียวนะก็ไอ้ทาตัวสิวด้วยการทาตัวสิวก็คือการอย่างเงี้ยแล้วก็ทาทับจากโกรทแฟคเตอร์นะคะแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าจิ๊บไม่ได้ทาที่หน้าเพราะหน้าไม่มีสิวค่ะก็ขั้นตอนที่2เนี่ยสมมติว่าเราลงโกรทแฟคเตอร์เสร็จแล้วลงสิวแล้วสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะแล้วรู้สึกว่าฉันทาโกรทแฟคเตอร์เข้าไปหน้าฉันแห้งมากเลยเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้พาเซนต้าเป็นตัวปิดจิ๊บจะใช้พาเซนต้าแต่คือก่อนที่คือทาพาเซนต้าเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าพาเซนต้าเนี่ยกักเก็บน้ำหล่อเลี้ยงใต้ผิวของเรานะคะซึ่งเป็นน้ำหล่อเลี้ยงใต้ผิวของเราแยกกันนะคะไม่ใช่เติมน้ำใหม่เข้าไปคือกักเก็บคือผิวเรามีความชุ่มชื้นอยู่แล้วแต่แค่มันระเหยและเสียไปแต่ตัวพาเซนต้าเนี่ยมันจะช่วยเคลือบให้น้ำหล่อเลี้ยงบนผิวเราเนี่ยไม่เสียไปแล้วถามว่าทำไมไม่เติมน้ำใหม่เข้าไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผิวไม่ได้แห้งขนาดนั้นอ่ะเก็บแค่น้ำเก่าไว้ไม่ให้มันเสียไปเนี่ยผิวก็เพียงพอแล้วมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวเราเนี่ยเด้งแล้วก็เหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงก็เลยมีคนตั้งฉายาให้ว่าครีมหน้าเงาเพราะว่ามันกักเก็บน้ำหล่อเลี้ยงบนผิวของเราเดิมๆเนี่ยค่ะที่มีอยู่แล้วนะคะไม่ให้สูญเสียไปถ้าเกิดเติมน้ำใหม่เข้าไปบางครั้งมันอาจจะเกิดอาการแบบอุดตันหรือว่าการเอาเคมีเข้าไปอย่างเงี้ยแต่เราบล็อกไม่ให้น้ำเก่าออกมาจะดีกว่าค่ะแล้วก็มันก็มีแบบเหมือนแบบโรคพืชอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ใช้โรคสัตว์เพราะว่าโรคสัตว์เนี่ยไม่อยากพูดถึงนะคะแต่คือว่าโรคพืชดีกว่าค่ะสำหรับจิ๊กก็คือใช้โรคพืชแล้วมันก็ไม่มีผลข้างเคียงต่อหน้าไม่ว่าหน้าจะแบบอะไรยังไงก็แพ้หรือโดนอะไรมาหนักแค่ไหนก็จะใช้ตัวนี้ได้นะสังเกตตัวนี้คือเป็นตัวที่ขายดีมากเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยอดขาย 3,000 เดือนที่แล้วเนี่ยยอดขาย 3,800 กระปุกนะคะเพราะฉะนั้นขายดีมากๆเลยตัวนี้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างจริงๆยิ่งสำหรับคนหน้าแห้งเนี่ยจะดีมากแล้วพอทาพาเซนต้าไปจะรู้สึกว่าหน้าไม่มันแต่ทีเนี้ยถามว่าจิ๊บทาอะไรอีกนะคะใต้ตาเนี่ยตอนนี้จิ๊บใช้ของลาแพรี่เพราะว่าจิ๊บมีปัญหาเรื่องใต้ตาบวมแต่ถามว่ามันช่วยจิ๊บได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ของเขาไม่ดีหรอกแต่เป็นเพราะว่าเราเองเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะก็เลยไม่รู้จะแนะนำดีหรือเปล่าก็ลองไปซื้อเล็กๆมาใช้ก่อนก็ได้มั้งแล้วคือตัวสุดท้ายที่จิ๊บจะใช้เนี่ยมันคือตัวนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังทดลองอยู่เป็นของคุณหมอท่านนึงที่วิจัยผิวหนังมาถึง10ปีแล้วนะคะเรื่องแบบผิวที่เป็นสีน้ำสำหรับผิวที่เป็นสีน้ำตาลคือผิวมันเขียนว่า for skin brown คือเป็นผิวที่แบบว่าเขาเรียกว่าสีผิวสีและอยากขาวค่ะคือเขาวิจัยมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะก็คือได้ตัวนี้มาเป็นหมอคนนี้เป็นหมอด้านผิวขาวที่เก่งที่สุดในอเมริกาแต่ว่าจิ๊บก็ต้องลองกับตัวเองก่อนอันนี้คือลองมาประมาณเกือบเดือนแล้วล่ะค่ะก็ถามว่าเห็นผลยังไงหรอไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหน้าจริงๆขาวอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่รู้เท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าก็คือพัก LPB ก่อนเพราะว่าต้องลองตัวนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าให้คนที่อีกคนหนึ่งไปลองที่เขามีปัญหาเรื่องผิวค้ำโดยตรงแล้วแบบดูเยอะอะไรเงี้ยเขาบอกต้องแก้มขาวขึ้นแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะเพราะเขาเพิ่งลองอาทิตย์เดียวแล้วยังไงจะมาอัปเดตให้ดูสำหรับวันนี้เข้าใจแล้วนะคะว่าทายังไงนะมีอะไรก็สงสัยเนี่ยอยากปรึกษาปัญหาผิวหน้าก็ JUBJIBZ ติดกัน2ตัวนะคะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ